พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหมักปุ๋ยทันใจด้วยจุลินทรีย์การทำปุ๋ยอินทรีย์ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับกว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้งานเกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันไปใช้ปุ๋ยเคมีเพราะสะดวกรวดเร็วกว่าแต่วันนี้สวทช.มีวิธีการดีๆที่ช่วยย่นเวลาในการหมักปุ๋ยอินทรีย์ให้นำมาใช้ได้เร็วขึ้นแล้วค่ะการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เช่นสังข้าวโพดฟางข้าวนอกจากประหยัดต้นทุนยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ดีอีกด้วยเพียงแต่ปัญหาสำคัญของการทำปุ๋ยอินทรีย์ก็คือต้องใช้เวลานานเกษตรกรบางรายทนรอไม่ได้ก็หันไปใช้ปุ๋ยเคมีแทนสวทช.จึงได้สรรหาเทคโนโลยีที่ดีและทันใจไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีโดยการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ Bacillus subtilis มาช่วยย่อยสลายเศษซากพืชซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการหมักให้สั้นลงกว่าเดิมถึง 50% ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยรวมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธปนะชื่นบานมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000